คือเมื่อก่อนเนี่ย Facebook มันง่ายนะเวลาการหากลุ่มเป้าหมายก็คือเราไปที่ข้อมูลเชิงลึกใช่ป่ะนะครับข้อมูลเชิงลึกเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยข้อมูลเชิงลึกนะครับเมื่อก่อน Facebook มันเลือกกลุ่มเป้าหมาย interest ง่ายนะครับคือเราเลือกทำเลที่ตั้งเป็นไทยนะครับเวลาเลือกเนี่ยก็เลือกไทยแลนด์บางทีต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับบางที Facebook โปรแกรมเมอร์ก็ตั้งไทยแลนด์มั่งไทยมั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกอายุเลือกเพศเลือก interest เนี่ยผมเลือก interest เป็น Google AdWordsแค่นี้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็มารีเช็คว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยมันตรงหรือเปล่าเราดูการก็ถูกใจเพจแล้วตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบเฟซเพจแบบการตลาดหมดเลยมันก็จะเช็คได้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเลือกถูกแต่คราวนี้นะไม่ว่าจะเลือกอะไรเลือกแค่นี้นะโผล่ตันภาษากรนาทีมาตลอดเลยนะครับแล้วมันบางทีทําให้เราไม่รู้ว่าไออินเทอร์เรสที่เราเลือกเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเราก็ต้องแก้ทางมันนะครับว่าจะแก้ยังไงก็คือเราต้องกําหนดให้ละเอียดขึ้นคือเราต้องใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปคือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพิ่มเข้าไปเพื่อกรองว่า interest คนตรงนี้มันกดถูกใจเพจถูกหรือเปล่าเราจะได้เช็คแน่ใจกลุ่มเป้าหมายเราจะได้ไม่มั่วแต่การที่เราจะใส่ตรงนี้ได้เราต้องสร้างเตรียมไว้ก่อนนะครับเราก็ไปที่ library ตรง อยู่ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงนี้คลิกเข้ามาตรงนี้นะมันจะมาโผล่หน้านี้เราต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ประเภทแบบเอาง่ายๆก่อนคือเพจมันต้องมีความเคลื่อนไหวก่อนถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวมันจะสร้างยากเพราะเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในเพจอาจจะเป็น30วัน7วัน365วันก็จะได้ตัวเลขมาเสร็จแล้วเอาตัวเลขพวกนี้เอากลุ่มพวกนี้ไปเช็คเอาตัวเลขพวกนี้นะครับกลุ่มพวกนี้มาเช็คในตรงนี้อีกทีมาใส่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็กำหนดinterest กำหนดอะไรอีกทีนึงแล้วก็มาเช็คการถูกใจเพจว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันถูกต้องมั้ยมันใช่เพจที่เกี่ยวข้องมั้ยอันเนี้ยเป็นการรีเช็คนะครับขั้นแรกเราก็ต้องไปสร้างกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมในเพจก่อนถ้าแอดวานซ์มากเนี่ยสามารถฟังโค้ดคนเข้าเว็บได้ก็สร้างคนเข้าเว็บภายในกี่โมงกี่วันแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าส่วนร่วมในเพจส่วนร่วมในโพสต์เนี่ยสร้างได้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นเพจที่มีความเคลื่อนไหวมาก่อนนะสร้างไว้เลยนะครับจะได้ตัวเลขพวกนี้มาคราวนี้เราจะดูว่าพวกเนี้ยมันมีการกดถูกใจเพจอะไรบ้างนะครับเราก็จะเอากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับมาเช็คในนี้อีกทีนะครับในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับตรงนี้เราต้องใส่เพิ่มเข้าไปกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกลุคอะไรนี่คือสร้างต่อมาจากตัวนี้นะจากตัวนี้ผมสร้างต่อมาจากนี้ได้ 400,000 กว่าจะไม่กล้าการันตีนะกูลุคอะไรมันจะดีหรือเปล่านะครับเราก็เลือกตัวส่วนร่วมก่อนส่วนร่วมกับส่วนร่วมในเพจในแต่ละเรื่องอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสมมติเราจะยิงคนไปหาคนมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะเช็คว่าที่เราสร้างมาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับเอาคนกลุ่มนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาค่อยมาเลือก interest ที่เราต้องการใน network อีกทีนึงแล้วก็เช็คได้ 4,700 เนี้ยกดถูกใจเพจอะไรบ้างแล้วคราวนี้เป็นเพจการตลาดมาแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่ตันภาษากรนาทีแล้วตันภาษากรนาทีมีแค่นิดเดียวเห็นป่ะมีการตลาดโผล่มาแล้วเห็นป่ะแปลว่าไอ้กลุ่มพวกนี้ใช่เนื้อออกมั้ยเป็นการเช็คแบบย่อยอีกทีนะครับก็คือต้องใส่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองอย่างเงี้ยแล้วก็บวกinterest อย่างเงี้ยเราจะได้กลุ่มเป้าหมายที่โอเคอย่างเงี้ยแหละเห็นป่ะนะครับเสร็จเราก็บันทึกอย่างงี้ก็ได้เราก็จะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมแล้วก็มี interest เป็น adword นี่เป็นต้นเพื่อแล้วก็รีเช็คแล้วว่ามันโอเคนะครับอย่างงี้เป็นต้นมันโอเคแน่นอนว่ามันเข้าถึงตรงนี้ชัวร์ๆแล้วค่อยยิงโฆษณาครับลองดูนะครับลองทำแบบนี้ดูก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็ถามได้ครับสวัสดีครับ